วันเดอร์เฟรมบินลัดฟ้าไปจีนศิลปินไทยหนึ่งเดียวในรายการ The Next 2023วันเดอร์เฟรมบินลัดฟ้าไปจีนศิลปินไทยหนึ่งเดียวในรายการ The Next 2023เวทีค้นหาสุดยอดนักร้องของประเทศจีนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถของวงการบันเทิงไทยสำหรับยูนิคอร์นวัยใสอย่างวันเดอร์เฟรมที่ล่าสุดความสามารถทั้งร้องและเต้นบวกกับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอทำให้เข้าตาโปรดิวเซอร์ดังจากแดนมังกรจนต้องชวนนักร้องสาวให้เป็นศิลปินหนึ่งเดียวของไทยร่วมเวทีประชันความสามารถในรายการน้องใหม่ The Next 2023ของประเทศจีนเทนเซ็นต์สื่อบันเทิงและแพลตฟอร์มสตรีมยักษ์ใหญ่ของจีนจัดงานแถลงข่าวครั้งใหญ่ผ่านเว็บไซต์ v.qq.com วันที่30มิถุนายน66เวลา10นาฬิกาตามเวลาในประเทศจีนว่าทางบริษัทกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่และเป็นโปรเจกต์ใหญ่แห่งปีกับรายการ The Next 2023เพื่อเฟ้นหาสุดยอดศิลปินด้านการร้องและการเต้นของประเทศจีนภายในงานแถลงข่าวมีเหล่าผู้เข้าประกวดมากมายร่วมโชว์ตัวบนเวทีแต่ความพิเศษของรายการนี้อยู่ที่นักร้องสาวเสียงดีมากความสามารถอย่างสาววันเดอร์เฟรมซึ่งเป็นศิลปินสาวหนึ่งเดียวของไทยที่บินลัดฟ้าไปร่วมถ่ายทำรายการพร้อมเก็บตัวและฝึกซ้อมการแสดงทั้งร้องและเต้นร่วมกับเหล่าศิลปินชาวจีนในครั้งนี้ด้วยสำหรับรายการ The Next 2023เป็นรายการ Reality Survivorที่รวมเหล่าศิลปินดังของจีนมาร่วมประชันความสามารถผ่านเสียงเพลงการเต้นและการแสดงโดยมีศิลปินต่างชาติเพียง2ประเทศเท่านั้นที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการในครั้งนี้ได้แก่วันเดอร์เฟรมสาวเก่งจากประเทศไทยและไลลี่จากประเทศเวียดนามโดยมีเมนเทอร์ชื่อดังระดับโลกนำโดยแจ็คสันหวังนักร้องหนุ่มสุดฮอตจากวงก็อต7พร้อมด้วยศิลปินระดับท็อปของเอเชียอย่างเจปาร์คหนิงหนิงอาเอสป้าเอลล่าเฉิน SHE ฮวงจีนซานและโจเซินเป็นต้นรายการ The Next 2023กำหนดออกอากาศวันแรกผ่านทาง Tencent Video ของประเทศจีนในวันที่15กรกฎาคม2566ส่วนแฟนๆของสาววันเดอร์เฟรมสามารถรับชมและร่วมส่งกำลังใจได้ทางวีวีขอบคุณภาพประกอบจาก กู่ไพวงยังคอมเมนต์กันชัยขอเปิดหน้าแม่ร้องหลังตึงทั้งรายการเผยคำเด็ดชาวเน็ตแห่เมนสนั่นกู่ไพวงยังเข้ามาคอมเมนต์หลังจากกันชัยขอเปิดหน้าแม่ร้องหลังตึงทั้งรายการเผยคำพูดเด็ดเรียกว่าเดือดเด็ดแฉกันสนั่นในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่3กรกฎาคม66หลังจากหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเปิดใจอดีตคู่รักโดยทั้งสองฝ่ายมาออกรายการเผชิญหน้ากันระหว่างเอชุติมาและฟร้องสุภกิจที่มาพร้อมแม่วันคุณแม่ของฟร้องและทนายความของทั้งสองฝ่ายกับปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถลามไปสู่การแฉเรื่องราวระหว่างที่คบหากันมา6ปีระอุขนาดคุณแม่ของฟร้องหลุดปากด่าเอ๊กลางรายการอยู่หลายรอบและมีการปะทะฝีปากกันเผ็ดร้อนกระทั่งพิธีกรอย่างหนุ่มกันชัยถึงกับออกปากแม่ฟร้องก็ตัวตึงเหมือนกันพร้อมขอแม่ว่าแม่หน้าตาสวยแม่เปิดหน้าให้ดูหน่อยได้ไหมหลายคนบอกอยากเห็นหน้าแม่จังเลยข้างบนตึงมากแม่ตึงมากตึงทั้งนิสัยเลยแม่ฟร้องก็เปิดหน้าให้เห็นที่หนุ่มออกปากชมแม่เขาสวยเห็นไหมล่ะพร้อมแซวพ่อนั่งยิ้มถามพ่อเคยโดนด่าบ้างไหมได้ยินเสียงพ่อตอบว่านานๆทีโดยโลกโซเชียลมีแชร์ช็อตดังกล่าวแซวกันรัวๆงานนี้ปู่ไพวงเตชนรงค์คุณพ่อหนุ่มสงกรานต์กอดไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิน้ำหมูกน้ำตาไหลเลยทีเดียว
ท่ามกลางชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์แซวอาทิที่หนุ่มแสบมาก 55,555 ดูหน้าไว้ทั้งประเทศพ่อแสบจริงเป็นต้นอ่านข่าวเอ๊แฉฟ้องปมรถเงินไปไหนหมดกันชัยถามทำไมเลิกกันแม่ลั่นเขาหมดตัวไงพิธาชี้ก้าวไกลไม่แตกแถวโหวตวันนอชนน่านก็ย้ำไม่มีเสนอชื่อใครแข่งแน่พิธาชี้ก้าวไกลไม่แตกแถวโหวตเชื่อวันนอนั่งประธานสภาส่ง8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลสำเร็จฟาดชนน่านย้ำไม่มีเสนอชื่อใครแข่งวันที่3กรกฎาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดเผยหลังร่วมแถลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรกับนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยตกลงร่วมกันเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นประธานสภานายพิธากล่าวว่าได้เจอกับนายวันมูฮัมหมัดนอในงานรัฐพิธีพร้อมได้แจ้งมติของสองพักและอ่านแถลงการร่วมสองพักให้นายวันมูฮัมหมัดนอฟังซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าให้เอาประชาชนเป็นตัวตั้งและถ้าเป็นความต้องการของสองพักก็ไม่ปฏิเสธเชื่อว่าหลังจากนี้บรรยากาศการทำงานร่วมกันจะดีขึ้นจับมือการตั้งนายวันมูฮัมหมัดนอเป็นประธานสภาเชื่อว่าจะทำให้การตั้งรัฐบาล8พักประสบความสำเร็จมั่นใจว่าเสียงของพรรคก้าวไกลจะลงมติไปทางเดียวกันในการโหวตประธานสภาไม่แตกแถวส่วนตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1และ2จะเป็นใครรอฟังการลงมติในวันที่4กรกฎาคมขอให้เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคเป็นผู้เสนอนายพิธากล่าวอีกว่าบรรยากาศวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแสดงถึงความมีเอกภาพการประนีประนอมกันการเสียสละเพื่อไปถึงเป้าหมายจัดตั้งรัฐบาลและส่งตนเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถตาม MOU วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนตำแหน่งคณะรัฐมนตรีเป็นกระบวนการที่ต้องเจรจากันต่อไปตามจำนวนส.ส.แต่ละพรรคมั่นใจเสถียรภาพ8พรรคยังเหนียวแน่นส่วนเสียงสว.ที่จะสนับสนุนผมเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นถ้าสว.ยังยึดหลักการเสียงข้างมากเหมือนปี2562เป็นบรรทัดฐานก็ควรโหวตเลือกผมโดยยึดเสียงประชาชนเป็นตัวตั้งยังเชื่อจะมีเสียงสว.เพียงพอในการสนับสนุนแต่ถ้าเสียงไม่ถึงก็วางแผนแล้วจะทำอย่างไรแต่ยังบอกไม่ได้จะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไปพักด้านนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ายืนยันว่าการโหวตประธานสภาวันที่4กรกฎาคมจะไม่มีส.ส.พักเพื่อไทยโหวตสวนมติพักร่วมโดยสมาชิกพักเพื่อไทยได้พูดคุยกันหมดแล้วและยอมรับตามแนวทางที่พักพูดคุยจะไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกพักเพื่อไทยเข้าไปแข่งและพรรคอื่นก็ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกพรรคเราเข้าไปแข่งเช่นกันแม้เสนอแข่งเราก็ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อถามว่าหากมีการเสนอชื่อนายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเข้าชิงตำแหน่งประธานสภานพ.ชนน่านกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันจุดยืนเดิมเราจะปฏิบัติตามข้อตกลงไม่มีการเสนอแข่งอ่านข่าวด่วนมติก้าวไกลเพื่อไทยเสนอชื่อวันนอประธานสภาย้ำสนับสนุนพิธาเป็นนายกอ่านข่าวยืนยันสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมได้ไปต่อแม้วันนอนั่งประธานสภาThank you.